This Thai PBS Podcast, View the world via the is View via PBS world Vo the การออกกำลังกายเนี่ยมีทั้งร่างกายสมองสั่งการจิตใจเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำหรับก็เป็นการบาดเจ็บรูปแบบหนึง่งคือเป็นการบาดเจ็บในเรื่องของความเบื่อภาษาบรุลุกันนอยนะคะรู้สึกมันไม่โอเคการบาดเจ็บบางอย่างมันมาด้วยเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมาด้วยเรื่องของที่กล่าวไปข้งต้นเช่นประสิทธิภาพลดลงค่ะ ทุกท่านลองถามตัวเองอาจจะเคยมีนะซ้อมแล้วทําเต็มที่แล้วทําไมเ,าเวลาวิ่งยังยังแย่ลงด้วยบางคนนะ mm hmm. หรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องจิตใจที่กล่าวไปเช่นล้าเซ mm hmm. ็งน้อยเนาะสภาพเนี้ยพวกนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญ mm hmm. ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุโกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast กันเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้มาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆสาระดีๆในเรื่องสุขภาพกันได้เช่นเคยค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายกันนะคะอัอนนี้ก็ อยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะออกกําลังกายเราสามารถที่จะออกกําลังกายโดยไม่ได้รับการบาดเจ็บได้ด้วยการเตรียมพร้อมนั่นเองแต่วันนี้เราจะต้องคุยกับท่านนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรกฤดชัยเจนกิจผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬาวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค,ครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันแบบ เหมือนเจ้าเชิงแบบว่าเบาๆแต่มันเป็นเบสิกนะจุดเริ่มต้นเลยนะที่เราจะออกกําลังกายยังไงไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเน้นเป็นเรื่องของการไปเจออุบัติเหตุนะแต่หมายถึงการบาดเจ็บจากร่างกายของเราใช่ไหมคะอาถามคุณหมอคําถามแรกก่อนเลยว่าสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเนี่ยมันจะมีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรได้บ้างที่ทําให้เราเกิดการบาดเจ็บ ปัจจุบันเนี่ยการบาดเจ็บกีฬาเนี่ยก็จะมีสองรูปแบบใหญ่ๆห,หแบบแรกก็จะเป็นรูปแบบการบาดเจ็บฉับพันเฉพันนะครับอย่างเช่นอักเสบชีขาดหักเคลื่อนนะครับต่างๆที่เป็นเกิดทันทีที่เราเห็นชัดเจนนะครับแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นบาดเจ็บแบบเลื้อรังนะครับตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บบางอย่างอาจจะมีการซ่อนเร้นอยู่เช่นเอ็นอักเสบเลื้อรังนะครับหรือบางท่านเนี่ยออกกําลังกายนานๆมีอาการล้า หรือมีอาการเบื่อจากการออกกําลังกายก็เป็นที่เราเจอได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เป็นฉับพันกับเลื้อรังครับเบื่อจากการออกกําลังกายต้องครับยังไงอะยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยครับเป็นประเด็นที่ตอนเนี้ยุคหลังๆเนี่ยเราให้ความสําคัญมากเพราะว่าปัจจุบันสมัยก่อนที่ผมบอกพอบอกบาดเจ็บปุ๊บหักเครื่องอักเสบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกีฬามีความจําเพาะกับประสิทธิภาพเยอะ <Yeah. S 2> เราเจอได้ในกลุ่มนักกีฬาที่เป็นจริงจังนะครับ uh huh. ทุกท่านคงจะเห็นว่าตัวอย่างอะไรนักวิ่งก็ได้นะครับอ uh huh. บางท่านเนี่ยซ้อมสม่ำเสมอเลย uh huh. ทุกวันมีการวางโปรแกรมต่างๆซ้อมหนักพักน้อย <c oughs> <c oughs> ไม่ทําร่างกายนะสักพักเป็นยังไงครับ <c oughs> รู้สึกตัวเอง ไม่ไหวละเล่นต่อแล้วมันซ้อมโปรแกรมทำเพสก็ไม่ได้ความเร็วก็ไม่ได้ทุกอย่างดรอปหมด <c oughs> แต่ไม่เกิดการบาดเจ็บไม่มีบววไม่มีหลุดเคลื่อนไม่มีหัก<ต>อันนี้เขาเรียกว่าบาดเจ็บซ้อนเลยหรือบาดเจ็บเหลือรังอยู่มันเกิดจากความรู้สึกของเราด้วยใช่ไหมม,มันมีหลายปัจจัยครับการออกกําลังกายเนี่ยมีทั้งร่างกายสมองสั่งการจิตใจค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสําหรับก็เป็นการบาดเจ็บรูปแบบหนึ่งคือเป็นการบาดเจ็บในเรื่องของความเบื่อ อภาษาบาลีกันนอยนะฮะรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะอ๋อคือจากเดิมที่อาจจะเคยอ่ะสมมติอย่างตอนนี้คือการวิ่งเนีย่ยโหนี่เป็นเทรนที่อุ้ยมีจัดโปรแกรมวิ่งกันทุกสัปดาห์เลยนะบางที่ก็อาจจะวิ่งระยะยี่สิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปจนถึงร้อยกิโลหรือจะวิ่งเทรลอะไรก็ว่าไปก็มีคนรู้จักเหมือนกันค่ะคุณหมอที่แบบสนิทสนิทกันเนี่ยที่เป็นนักกีฬาแบบเนี้ย พอเวลาที่ทําเวลาได้ดีมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันมีพลังมีมีแรงที่จะไปต่อแต่พอถ้าแบบเป็นสถิติที่มันแบอบกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะทำไมมันแย่ลงอ่ะเมื่อไรอันนี้ก็คือการบาดเจ็บเรือรังได้เหมือนกันเพราะจากการที่มันมีอะไรแฝงอยู่แล้วโดยที่เราแบบไม่รู้แล้วก็ทําให้การออกกำลังกายของเราไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซนตแบบนั้นใช่ไหมถูกต้องใช่ครับใน,นปัจจุบันเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บ เราก็จะลงไปทั้งเรื่องของบาดเจ็บฉับพลันแล้วก็บาดเจ็บเรื้อรังค่ะเรื่องการบาดเจ็บเรื้อรังนี่เองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าการบาดเจ็บบางอย่างมันมาด้วยเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นออาจจะมาด้วยเรื่องของที่กล่าวไปข้างต้นเช่นประสิทธิภาพลดลงค่ะทุกท่านลองถามตัวเองอาจจะเคยมีฮนะซ้อมแล้วทําเต็มที่แล้วทําไมเเวลาวิ่งยัง ยังแย่ลงด้วยบางคนนะหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องจิตใจที่กล่าวไปเช่นล้าเซ็งนอยเนาะสภาพเนี้ยผม,มผม,ผมพวกนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญเออไม่เคยคิดถึงจุดนี้นะว่ามันเป็นคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วมันเรื้อรังมันมันอยู่ในในการที่เราจะได้รับการบาดเจ็บในเชิงแบบเรื้อรังแบบนี้แต่เป็นสภาพทางด้านความรู้สึกของเราเพราะว่าเราจะเห็นแต่แค่กายภาพอะใช่ครับว่าแบบเออร่างกายเรามี อาจจะเพิ่งหายจากโควิดลงประจําตัวหรืออะไรก็ทำเลยทําให้เราอาจจะไม่ฟิตเต็มที่อุ้ยสัมพันธ์กันเรื่องใจได้ด้วยอ่ะมันต้องไปเช็คอัพอะไรขนาดนั้นเลยใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะใช่ครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยในวิทยาศาสตร์ในวิทยา,าการกีฬาหรือวิทยาการกีฬาเองเขาก็ลงไปพยายามหาตัววัดตัวจับเพื่อจะต้องการเจอเร็วว่านักกีฬากลุ่มเนี้ยกําลังอยู่กลุ่มเสี่ยงค่ะที่จะเกิดการบาดเจ็บเลื้อรลังอยู่ เขาก็จะลงไปจัดการเช่นไปปรับโปรแกรมการซ้อมไปทําร่างกายให้พร้อมเป็นต้นะะนะครับเป็นหนึงอ๋อแสดงว่าอย่างเงี้ยคือหมายวางว่ามันมีการจัดโปรแกรมได้ในการที่จะลดการบาดเจ็บเอา้ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องว่าเราจะไปออกกําลังกายแล้วเราวอร์มให้มันโอเคให้มันดีๆแล้วก็ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรอแค่วอร์มไม่ได้เหรอเพราะการบาดเจ็บเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยครับ ปัจจัยทางร่างกายเนี่ยก็เป็นปันจจัยหนึ่งนะฮะจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าความเสี่ยงในการบาดเจ็บเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยภายในร่างกายภายนอกร่างกายเนี่ยถ้าแตะให้ละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นประเด็นหนึ่งก็ก็เป <embrace S 2> <ๆ S 1> ็นส่วนที่สําคัญค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกก็ยังมีผลด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอยา่างที่เราเรียนเมื่อกี้สภาพจิตใจหรือแม้แต่กระทั่งสภาพสนามอ,าอุปกรณ์ใช่ <spin. S 1> ไหมสนามเหมาะสมไหมนะครับ ตัวอย่างอะตอนตอนนี้เราอัดเนี่ยเป็นช่วงฝนตกสนามลื่นก็ทําให้การบาดเจ็บมากขึ้นนะครับสนามที่ไม่พร้อมสภาพสนามพื้นผิวคุกระเป็นต้นทั้งเดียวกันนะครับกติกาก็มีผลนะครับอาจาไม่เปรมมีผลนะท่านเห็นว่าจะเห็นหวนะ่าจะดูก็ได้นะฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่รู้รสมมติผมมัจจะเป็นผู้ชายยุคเก 90, นะ้าศูนย์เนาะสมัย <laughs> ผมเด็กเด็เนี่ยฟุตบอลเนี่ยเวลาผู้เล่นเข้าจากทางด้านหลังเนี่ยใบเหลืองนะไม่ไม่ถือเป็น professional f o u ปัจจุบันเนี่ยฟีฟ่าเขาพบว่าการเข้าทางด้านหลังมันบาดเจ็บรุนแรง<อ>ก็ให้ใบแดง<อ>เป็นต้นนะครับหรือท่านลองดูในฟุตบอลโลกคราวนี้ก็ได้นะครับท่านเห็นว่าการบาดเจ็บศีรษะมีเยอะถ้าลองดูย้อนดูนะจะบาดเจ็บรุนแรงอาจจะอาจจะมีการปรับกติกาเช่นการเข้าปะทะในระยะรอบเช่นหน้าประตูอาจจะต้องจากัดเป็นต้นเพราะฉะนั้นกติกาก็มีผลนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยครับดังนั้นแสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพในขณะนั้นด้วยป่ะหมายถึงว่าเ,เช่นอย่างสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณหมอบอกว่าเอ้ยมันมีการปรับกติกาในบางชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับสิ่งที่มันอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บและมีความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่รุนแรงได้คุณหมอชอบดูบอลแน่เลยยกตัวอย่างเป็นเรื่องบอลใช่ไหมหนุ่มผู้ชายยุค90ดูบอลเตะบอลจริงๆดูดูหมดครับอ๋อดูหมดใชหมดูหมดอ๋ออันนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของแบบอ้าอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าอาคนธรรมดาทั่วไปกีฬาก็ดูแค่ไม่กี่ชนิดออกกําลังกายก็ไม่ได้บ่อย แต่พอวันหนึ่งที่จะต้องไปออกไปไปเล่นกีฬาสมมติมีการแข่งขันกีฬาขึ้นมาความเสี่ยงการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนจริงๆย้อนไปเดิมผมว่ามันเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวแล้วกันนะผมใช้คานี้นะครับจริงการถ้าเราทราบจริงเนี่ยการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันคือการออกกําลังกายที่มีกฎกติกามาบังคับในสนามจำเพาะได้จำเพาะหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงกีฬาปับ๊บมันก็จะมีสิ่งสามข้อที่เข้ามาเกี่ยวแล้วหนึ่งคือร่างกายเคลื่นอนไหว สุดไหมครับ <S <S สองก็ต้องมีกฎกติกาที่มากํากับ <S <S 2> <S 2> สามก็ต้องมีในเรื่องของสภาพสนามอุปกรณ์เพราะฉะนั้นผมต้องถามเราต้องไปด้วยกันก่อนสําหรับผมเนี่ยการออกกําลังกายผมเป้าหมายคือเล่นดีชนะด้วยในดีแต่ร่างกายต้องแข็งแรงปลอดภัย <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ถ้าถ้าคิดด้วยกันได้แบบเนี้ยอันนี้คือ Principle ของเวชศาสตร์กีฬาเนาะคือร่างกายต้องปลอดภัยก่อนแล้วก็จะทําให้สมรรถภาพดี แล้วก็จะตามมาด้วยมีแท็กติกมีวิธีการที่ดีแล้วก็ได้ชัยชนะเพราะเราไม่เอาชัยชนะมาตั้งถ้าเราตั้งต้นด้วยปลอดภัยก่อนเนี่ยจะเข้าสู่วิธีการป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องอืมโดยตัวเราเองเลยเพราะเรารู้ด้วยตัวเราว่าเราต้องการความปลอดภัยผมอยากจะฝักปลูกฝัง m i n เซ็ตเนี่ยสำหรับคนออกกําลังกายเพราะถ้าเราไม่ปลอดภัยเราบาดเจ็บท่านนึกภาพทุกอย่างจะหายไปในพริบตาเลยอืมท่านบาดเจ็บปั๊บ ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ไม่ต้องหวังถึงชัยชนะนะนะราอันนี้อันนี้พูดในความแฟกนะไม่นับ uh huh. ปัจจัยอื่นเช่นผู้แข่งขันมาเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม่ดีนะเจ็บป่วยบาดเจ็บเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่านก็ไม่ดีออื uh huh. ท่านก็ไม่ชนะท่านก็ไม่สามารถมีประสิทธิภาพที่ดีได้ uh huh. เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาสู่หลักการอย่างแรกต้องเซฟตี้ก่อนปลอดภยัย uh huh. นะครับทีนี้พอท่านจะปลอดภัยได้เนี่ยมันก็มีกระบวนการอยู่ประมาณสี่ข้อ ที่สําคัญนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยท่านต้องเตรียมนะทุกอย่างในโลกนี้ต้องเตรียมก่อนเนะยไม่มีมาถึงปุ๊บทุกคนเกิดมาสวยเลยไม่มีนะผู้หญิงต้องแต่งหน้าก่อนใช่ไหมเตรียมตัวเนรับคุณจะร่างกายได้ดีได้คุณก็ต้องเสริมสวยร่างกายก่อนต้องเตรียมร่างกายก่อนอืทีนี้การเตรียมร่างกายก็มีหลายอย่างเนาะถ้าท่านสนใจเนี่ยจริงๆอยากหาความรู้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการทําร่างกายให้ดีนะก็เป็นเรื่องของ conditioning เช่นนะครับการวอร์มอัพ นะที่ได้กล่าวไปนะมีการขยับร่างกายนะครับเคลื่อนไหวก่อนหลังจากนั้นต้มีการทําร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอเคลื่อนไหวถูกทางด้านการเคลื่อนไหวที่ดีนะรูกแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการคูลดาวน์หรือการลดความหนักลงในหลังจากการออกกำลังกายหนักก็คือเป็นการเตรียมร่างกายนะครับรวมถึงในการเตรียมร่างกายเนี่ยยังรวมถึงในเรื่องของการตรวจประเมินด้วยนะครับว่าการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยดีไหม นะเพราะถ้าเคลื่อนไหวดีท่านก็เล่นได้ดีบาดเจ็บน้อยถ้าท่านเคลื่อนไหวได้ไม่ดีก็จ,จะบาดเจ็บเยอะทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องเคลื่อนไหวดีเนี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์การกีฬาจะช่วยท่านได้อา้าวไม่เพราะว่าคือปกติถ้าจะเล่นกีฬาอะไรเราไม่ได้ต้องแบบเราก็บอมเล่นเลนเลนล้อยเราเราจะไปทําจะไปดูตรงไหนล่ะว่าร่างกายของเรามีความเคลื่อนไหวแบบไหนมันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยมันไปที่ไหนได้เนี่ยครับ อันนี้เป็นพื้นฐานที่วิทยาศาสตร์การกีฬากับวิทยาศาสตร์การกีฬาเราปูพื้นฐานให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาไทยทําเรื่องตรงนี้คือเราต้องการให้คนที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีมีประสิทธิภาพเพราะการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสานวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าทําให้เขาบาดเจ็บน้อยและทําให้เขาเล่นได้ดี เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเช่นนักวิชาการกีฬาเป็นต้นนะครับหรือแพทย์กีฬาหรือนักนักกายภาพกีฬาที่สนใจตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะมาช่วยตรวจประเมินนะและทําการให้การแนะนําในการออกกําลังกายเพื่อให้ถูกวิธีมผมใช้คํานี้ครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้สอนให้เกิดมาให้เคลื่อนไหวได้ถูกต้องเราเคลื่อนไหวเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แต่เราสามารถ ศึกษาปรับตัวเรียนรู้ให้เคลื่อนไหวถูกวิธีได้เพราะการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นสัญชาตยานที่เกิดมาตั้งแต่ตน้นนะครับยกตัวอย่างก็ได้ครับท่านลองดูก็ได้ในกรณีถ้าท่านดูกีฬาเนาะท่านดูนักวิ่งก็ได้ครับตัวว,วิ่งเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างยกเข่าสูงถีบจิกปลายเท้าถีบขาลงพวกเนี้ยก็ต้องได้รับคําแนะนําและฝึกเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะวิ่งได้ถูกต้องถูกวิธีเนี่ยจำเป็นต้องมีการ ศึกษาเนาะและมีการฝึกอย่างถูกวิธีท่านถึงจะสามารถทําการเคลื่อนไหวได้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บและได้ประสิทธิภาพที่ดีครับอืมอ๋อคือถ้าเกิดแบบว่าเรารู้ท่าทาง,งที่ถูกต้องเหมาะสมพออลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บคือถ้าบาดเจ็บเอางี้เดียวถ้าบาดเจ็บขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะถูกต้องครับแล้วบางทีเพอๆอาจจะไม่สามารถจะเล่น ได้อีกเพราะว่าบาดเจ็บรุนแรงก็เป็นไปได้จากการที่เราไม่ได้แบบเตรียมพร้อมร่างกายใช่ครับเอาอ,อย่างของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยอย่างที่ของคุณหมออยู่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปช็ค up ไปดูได้ใช่ไหมว่าทดสอบร่างกายความพร้อมของเราได้เหมือนกันใช่ปะใช่ครับอย่างตัวนี้เองเนี่ยขอบคุณนะครับก็บเป็นอันนึงที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาคลินิกกีฬาเราทําตรงเนี้ยนะครับเราทําการตรวจประเมินการเคลื่อนไหวนะ ว่าการเคลื่อนไหวของท่านเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะให้นักวิชาการกีฬาเนี่ยให้คําแนะนำนะรวมถึงฝึกให้ท่านนะเพื่อให้ท่านเคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการลดการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเพื่อเป้าหมายความเป็นเลิศครับอื <c oughs> เพื่อเป้าหมายความเป็นเลิศครับทีนี้เป็นเลิศของผมเนี่ยนิมผมขอขยี้คําคนี้นึงเป็นเลิศผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าชนะได้เหรียญทองได้เงินรางวัลนะครับ Uh huh. ทุกคนความเป็นเลิศไม่เท่ากันตัวอย่างผมเป็นคนชอบออกกําลังกายวิ่งผมอาจจะมีความฝันอยากวิ่งชนะมาราธอนก็ได้สําหรับผมนี่คือเป็นเลิศแหละ uh huh. ผมไม่ได้ว่าผมจะต้องไปมาราธอนใหญ่ๆใ,ในโลกหรือเป็นหนึ่งที่หนึ่งของโลก uh huh. แต่ผมความเป็นเลิศผมคือเอาชนะตัวเอง uh huh. เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับความเป็นเลิศไม่จะไม่ใช่ดิฟนิัชนที่ว่าชนะที่หนึ่งเหรียญทองคือคุณมีเป้าหมายยังไงในเรื่องนั้นคุณชนะเรื่องนั้นคุณก็เป็นเลิศแหละ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปัจจุบันคนที่ออกกําลังกายมีความเป็นเลิศทุกคนฮนะเป็นเลิศในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้านะครับนั้นทุกครั้งถ้าถ้าผมเองใน practice ในในการปฏิบัติผมก็ถามคนไข้ว่านักกีฬาว่าเป้าหมายเขาคืออะไรสิ่งที่ผมเจอบ่อยบางท่านเนี่ยแค่ต้องการกลับไปเล่นได้ไม่เจ็บเนี่ยเขาก็ดีแล้วดีแล้วผมก็เรียกว่านี่แหละเป็นเลิศดของเขาแหละเพราะฉะนั้นการจะเป็นเลิศได้ก็ต้องมีพื้นฐานก็คือต้องเคลื่อนไหวที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเลยแล้วก็คือก็ต้องฟังร่างกายตัวเองอนะเมื่อใดก็ตามถ้าออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยด้ยเฉพาอยิ่งในระบบกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นเนี่ยมีอาการปวดปวดมากขึ้นไม่ดีขึ้นเมื่อพักนะครับมีอาการบวมอืมเห็นชัดเลยนะหรือลงน้ําหนักแล้วเจ็บค่ะนะหรือฝึกซ้อมไปแล้วเนี่ยไม่พัฒนาพวกนี้จะเป็นกลุ่มอาการเตือนแล้วว่าท่านอาจจะมีบาดเจ็บซ่อนเร้นหรือมีบาดเจ็บฉับพันซ่อนอยู่ท่านควรปรถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญ นะครับเช่นนักวิชาการกีฬานักกายภาพกีฬาหรือแพทย์กีฬาเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเองนะครับการออกกําลังกายนะครับท่านต้องมีการเช็คอัพฟื้นฟูร่างกายตลอดเวลานะเปรียบได้อย่างกับรถที่ต้องมีเช็คอัพและทำเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนาะการออกกําลังกายเองนะครับถ้าพื้นฐานอย่างทช่นทราบเนาะมีความยืดหยุ่นทนทานความแข็งแรงความเร็วพวกนี้ท่านต้องมีการทําร่างกาย กลุ่มเนี่ยควบคุมกับการฝึกกีฬาเสมออมถ้าท่านไม่มีจะไม่ต่างอะไรเลยกับรถยนต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือรถยนต์<ล>ท,นที่ไม่เคยดูช่วงล่างนะครับอันสุดท้ายครับที่สําคัญมากนะครับท่านต้องเคารพผู้เล่นกติกานะครับเพราะท่านทราบแล้วการบาดเจ็บหลายๆอย่างเนี่ยเกิดจากฝ่ายตรงข้ามเนาะนะครับและท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งอุปกรณ์การเล่นและดูสภาพสนามให้เหมาะสม,มนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการเล่นด้วยเช่นฝนตกท่านก็ไม่ควรจะว่ายน้ําหรือเตะฟุตบอลใช่ไหมครับมีโอกาสฟ้าผ่าเนาะใช่ไหมครับท่าน <ไฟ S 2> จะไปดําน้า<อ>ท่านก็ต้องหลีกเลี่ยงระวังมรสุมเป็นต้นอ,อันนี้ท่านต้องดูปัจจัยให้ครอบทั้งหมดครับ<อ>คือแสดงว่าการออกกําลังกายเนี่ยคืออ่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังเอาแค่ว่าเอาตัวเองร่างกายของเราเนี่ยให้มันปลอดภัยในการที่จะไปไปเล่นกีฬาชนิดใดก็ตามยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีโอกาสไปเล่นกีฬาที่เป็นแบบ ทีมซึ่งมีหลายคนโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาพวกนี้มันมีสูงกว่าเล่นเดี่ยวอยู่ละจากปัจจัยเหมือนเหมือนกันนะคะที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันมีหลายส่วนสนามเอ่อเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่เราก็ต้องดูอะไรปัจจัยเยอะแยะ,ยะมากมายการวอร์มร่างกายก็เช่นเดียวกันอันนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเลยว่าถ้าอย่างแบบโดยเบสิกทั่วไปการวอร์มร่างกายการยืดเหยียด มันต้องยืดเหยียดขนาดไหนมันต้องมีท่าไหมมันจะต้องขนาดไหนที่จะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยวอร์มร่างกายได้เพียงพอแล้วพอไปลงเล่นกีฬาจะไม่ได้รับการบาดเจ็บความเสี่ยงน้อยลงอ่ะมันเราไม่รู้หรอกว่ามันมันจะมีการประทะหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรในแบบที่เราได้รับบาดเจ็บแบบฉับพลันหรือเปล่าเช่นแบบข้อเท้าพลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะเราต้องยืดเหยียดประมาณขนาดไหนให้มันเอ้ยพอแล้วไปลงเล่นได้แล้วอะไรเงี้ย คือส่วนใหญ่นี้การการวอร์มร่างกายมันจะกระตุ้นสามระบบครับระบบแรกเนี่ยเขาพยายามจะกระตุ้นระบบหัวใจปอดก็คือให้มีการเคลื่อนไหวที่หนักขึ้นเพื่อให้ร่างกายหัวใจปอดทํางานหนักขึ้นเหมือนคล้ายๆรถนะครับให้มันเริ่มจากเย็นให้มันเริ่มร้อนสะหน่อยแล้วค่อยวิ่งเร็วนั่นระบบแรกมันจะเป็นเรื่องของระบบการเคลื่อนไหวอันที่สองจะเป็นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อข้อต่อ,อเส้นเอ็นนะครับกลุ่มนี้เขาก็จะใช้เขาไว้ยกตัวอย่างยืดเหยียด ในปัจจุบันเราพบว่าการยืดเหยียดที่ช่วยได้เนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เขาช่วยเป็นการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวก็คือให้เคลื่อนไหวแบบชนิดกีฬานั้นๆตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเราพยายามจะนั่งยืดเหยียดปกติเนาะเช่นเราจะยืดเหยียดต้นเนื้อต้นขาแล้วก็ก้มตัวเอามือชิดปลายเท้าปัจจุบันถ้าเป็นนักกีฬาท่านจะสังเกตว่าก่อนเล่นนะครับเขาจะพยายามเคลื่อนไหวในสนามเลยอเคลื่อนไหวคล้ายๆกับจะเล่นจริง นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดินามิกสเตชชิ่งหรือพยายามเคลื่อนไหวให้มันมีการขยับตัวไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะครับอันนี้เป็นอันที่สองนะครับอันที่สามเนี่ยใน,ในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการใช้ระบบสมองควบคุมด้วยนะครับเขาจะเรียกว่านิวโรมัสคูลาร์ติเวชันคือเขาพยายามจะกระตุ้นระบบสมองให้เคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพถ้าท่านนึกภาพไม่ออกท่านนึกภาพาผมอาจจะดูฟุตบอลเนาะเพราะฟุตบอลใช้วิทยาศาสตร์เยอะเขาจะมีการยกตัวอย่างเช่นใช้ยางยืดวางไว้ที่ต้นขา แล้วมีการย่อตัวแล้วขยับขาไปด้านหน้าด้านข้าง oh. อ,อันเนี้ยเป็นการกระตุ้นระบบประสาทเพื่อให้ควบคุมกล้ามเนื้อบางมัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกเพื่อให้ควบคุมให้การเคลื่อนไหวนั้นมีประสิทธิภาพเป็นต้น mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราลงลึกในวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามจะจะพยายามวอร์มอัพทั้งสาระบบทีนี้คำถามคือแล้วคนทั่วไปต้องทํำยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าท่านสนัดปัจจุบันเนี่ยเรามีกีฬาที่เราเล่นอยู่เนาะบางท่านชอบวิง่งบางท่านชอบแบด ในกีฬาแต่และชนิดเนี่ยจะมีรูปแบบการวอร์มอัพที่จำเพาะแตกต่างกันค่ะถ้าท่านสนใจท่านเราปรึกษาในวิชาการกีฬาได้เนาะเพราะในกลุ่มนักวิชาการกีฬานี้เองหรือแพทย์กีฬาหรือนักกายภาพกีฬาเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องนั้นเขาก็จะแนะนําท่านว่าในการวอร์มอัพในกีฬานั้นน่ะท่านควรจะทํารูปแบบไหนอเพราะจริงๆแล้วมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์เยอะ,ะนะมีการทําวิจัยแล้วว่าออกีฬานี้ทำวอร์มอัพแบบนี้ได้ผลดี อันนี้ท่านอาจจะต้องไปรีเลเร์ยนิ่งนะหรือหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวครับเผื่อว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะเล่นแบบจริงจังออกกําลังกายชนิดนั้นแบบจริงจังจะเป็นทีมก็ดีจะเป็นเดี่ยวก,ก็ช่างเหอะแต่ว่าเอาพื้นฐานให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมใค,คุณหมอพูดมาแล้วนึกถึงภาพออกเลยใน,ในยุคเดียวกันที่แบบว่าเมื่อก่อนเราก็แบบยืดเหยียดก็อ้าวมือแตะปลายเท้า อะไรนะการแขนยืดอะไรคือคือแบบเบสิกอะที่อยู่นิ่งๆอะแต่อันนี้ไม่ใช่ละพอมาฟังแล้วปุ๊บเออเนาะพอเราไปเห็นอย่างการแข่งขันกีฬาหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็วอร์มอยู่ข้างสนามที่เสมือนเล่นจริงวิ่งก็เหมือนวิ่งอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้ลงอยู่ในในเขตสนามนะคะแต่ว่ารอบๆอ,อะเนาะเอออันนี้ก็เลยทําให้เห็นภาพชัดเจนว่ารูปแบบการวอร์มร่างกายอะมันค่อนข้างจะเปลี่ยนเหมือนกันเนาะเปลี่ยนไปไม่แค่ยืดเหยียดธรรมดาที่แบบ อยู่นิ่งๆแล้วมีเพื่อนมาดันหลังให้เราผมเล่นนำอี้ครับปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์เราบอกว่ามันไม่มีวันไซฟิตออลนะครับ <c oughs> คือไม่มีรูปแบบใดรูปรูปแบบการออกกําลังการออกแบบการออกกําลังกายใดหรือวอร์มอ <c oughs> ัพใดที่ใช้ได้กับทุกคนทุกกีฬามันคือการตัดเสื้อนะให้เหมาะกับคนคน,นนั้นณเวลานั้นๆแล้วเล่นกีฬานั้นๆเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าที่ มันเลยเป็นความสาคัญว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือวิทยาศาสตร์ก,รกีฬานี้เองเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ท่านซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนั้นก็จะเป็นคนช่วยท่านนะครับทีนี้ผมจะได้คําถามเสมอว่าแล้วคนเล่นสมัครเล่นเนี่ยต้องรู้ขนาดนี้เลยไหมต้องทําเยอะอย่างนี้ไหมออที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าพื้นฐานของร่างกายไม่ว่าคุณจะสมัครเล่นคุณจะทีมชาติคุณจะนักกีฬาชีพคุณคือร่างกายเหมือนกันโดยหลักการคุณต้องทําเหมือนกันแต่นะครับความสม่ําเสมอ ในเรื่องของความหนักแน่นในโปรแกรมอันนี้คุณไปปรับเอาเพราะว่าเป้าหมายคุณไม่เหมือนกันเนาะคุณต้องการวิ่งให้ถึงอีกคนนึงต้องการวิ่งเป็นที่หนึ่งของโลกความเข้มข้น i ิน e n s สใช่ไหมฮะต่างๆก็อาจจะ v ว r ี่ไป <S 2> <S 2> แต่โดย p r principle <L> หลักการเหมือนกันเพราะคุณคือร่างกายเหมือนกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นโดยหลักการต้องทําเหมือนกันแต่รูปแบบความหนักแน่นต่างเนี่ยอันนี้ทาใว้ปรับกันซึ่ง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนให้คาแนะนําครับอแล้วในในการออกกําลังกายเนี่ยจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเซฟตี้ไหมอย่างเช่นแบบเอสนับข่าวสนับแข้งสนับขาอะไรพวกนี้ยจําเป็นไหมเพื่อเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยในกลุ่มที่ถามมันยกตัวอย่างเช่นที่พยุงเข่าที่พยุงข้อเท้าเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเรียกถ้าภาษาในการแพทย์เขาเรียกว่าไกด์อุปกรณ์เนาะหรืออัโทซิสกลุ่มเนี้ยนะครับจะเป็นตัวช่วยผมใช้คำว่าเป็นตัวช่วย ตัวช่วยแปลว่าคุณต้องมีแกนหลักก่อนแกนหลักคือคุณต้องมีร่างกายที่ดีคุณต้องมีโปรแกรมที่ดีคุณต้องฟังร่างกายตัวเองคุณต้องเคารพกติกาคุณต้องมีรรอุปกรณ์ในการเล่นที่เหมาะสมแล้วกลุ่มนี้จะเป็นตัวมาช่วยคุณเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นแอดออนจากประเด็นเมื่อกี้ทีนี้แล้วจะใช้เมื่อไหร่นะครับปกติตัวพยุงต่างๆเนี่ยจะมีข้อบ่งชี้ในบางกรณียกตัวอย่างเช่นข้อเท้าพลิกเลื้อลัง อาจจะมีบุคคลบางอย่างที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่าช่วยได้นะกลุ่มเวศาสตร,ร์การกีฬาหรือแพทย์กีฬานะหรือนรรกักแสงกีฬาอาจจะแนะนําให้ท่านใส่แต่ผมขอย้าว่าใส่เพื่อช่วยไม่ได้ใส่เพื่อทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นมีที่ใช้ครับแต่มีที่ใช้ในบางกรณีและจะไม่สามารถทดแทนรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ได้ครับ มันคงไม่ได้มาแทนอะไรได้หรอกแต่ถ้าเกิดเราแข็งแรงอะ่ะทุกส่วนแข็งแรงอะ่ะโอกาสการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลงนะคะไม่แปลกใจว่าทําไมเวลาเข้าฟิตเนสเราเขาถึงได้พยายามให้เราวอร์มร่างกายจากอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายบางทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีด้วยซ้ำไปเรารู้สึกว่านี่วอร์มหรือว่าออกกําลังกายจริงมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนะาะมันก็แต่แต่มันการเซฟร่างกาย<ช>แล้วเราก็ได้<ช>ไดรับการเทรนในแบบในท่าทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่ลดการบาดเจ็บของเรา เออมันมันเป็นประโยชน์จริงๆนะฮคะแต่ว่าคุณหมอคะคุยกันเพลินแป๊บหมดเวลานะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะได้มาคุยอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่อง การออกกาลังกายเพิ่มเติมนะคะโอ้วันนี้ได้ได้แนวทางนะว่าจริงๆแล้วถ้าจะออกกําลังกายอย่างไม่บาดเจ็บก็ต้องวอร์มร่างกายแหละอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกรณกรีค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีคะ่ะค,คุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะ มีอีกหลายเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันนะคะติดตามรับฟังกันได้คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is t o a PBS Podcast โรคมีเชื้อกับโรคไม่มีเชื้อคือโรคอะไรระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไปเกี่ยวข้องกับโรคทั้งสองรูปแบบนี้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนครับว่าการป่วยของคนเราเนี่ยคือมันมีอยู่2แบบครับ ที่ป่วยเป็นโรคเนาะก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไร้เชื้อติดเชื้อนี่คืออะไรก็คือติดเชื้อทําให้เราแบบเจ็บไข้ได้ป่วยก็<ม>คือมีอาการนะเช่นเป็นหวัดโรคติดเชื้อก็คือไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โควิดอย่างเงี้ยก็เป็นโรคติดเชื้อก็คืออันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของเราที่มันลดลงทํางานได้ไม่เต็มที่นั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยในการป้องกัน โรคที่มันเกิดจากการติดเชื้อเป็นหลักก็คือเช่นไข้หวัดนะจะสายพันธุ์ไหนก็ตามแต่จะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะเป็นหวัดเราติดเชื้ออย่างเด็กอย่างเงี้ยตอนนี้ r s v ระบาดอ,อ,อย่างเงี้ยครับอ่าหรือหรือโควิดไอ้พวกเนี้ยก็คือภูมิคุ้มกันนะแล้วกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันการติดเชื้อแต่ทุกวันเนี้ยเขามองว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปถึงโรค ลาเชื้อด้วยไปเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งด้วยทั้งๆท,ที่มะเร็งเนี่ยเราไม่ได้ติดเชื้อนะครับคือมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดเชื้อถูกปะค่ะโรคติดเชื้อคือเป็นโรคที่เช่นไอจามมีสารขันหลังมาค่ะก็ติดเชื้อได้แหละแต่มะเร็งอยู่ๆแบบเอ้ยเราไปนั่งกินข้าวกับคนมะเร็งแล้วจะถ่ายทอดเชื้อมะเร็งมาให้เราไม่ใช่ไปถ่าย,อายทอดเชื้อบอวานมาให้เราก็ไม่มีโอ๊ยถูกไหมคั่ะดีแล้วที่มันไม่เป็นแบบนี้อ่ะแล้วเนี่ย มันถึงไม่ได้มาติดต่อกันเป็นโรคติดต่ออันนี้คือเป็นโรคที่แบบว่าไรเชื้อมักจะเรื้อรังเราก็เลยเรียกว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังอเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงหัวใจมะเร็งสมองเสื่อมมันไม่ได้มีตัวเชื้อนะครับแล้วเนี่ยการที่เราจะกินแล้วไม่ให้ป่วยเนี่ย<ฆ>มันก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่ มันไม่ใช่ระบบภูมิคุ้มกันก็คือเป็นการทํางานของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายะนะครับแต่ภูมิคุ้มกันก็เกี่ยวข้องด้วยนะเพราะระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับมันสามารถที่จะช่วยในการกําจัดโรคที่ไม่ติดเชื้อได้เช่โเนโรคมะเร็ง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.